ตรงๆนะรายการเรื่องพระเนี่ยล่อแหลมมากนะล่อแหลมแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการนะโดนโจมตีเพราะเขาหาว่าเราเนี่ยนะเขาหาว่าเรานะเป็นพวกนะเป็นพวกหลอกลวงนะเป็นพวกสนับสนุนในเรื่องพุทธพาณิชย์นี่คือการกล่าวหาที่ไม่มีน้ำหนักนะครับแต่เขาทำอยู่ตลอดฮะเขาทำอยู่ตลอดเขาบอกว่ารายการแบบนี้สนับสนุนพุทธพาณิชย์รายการแบบนี้นะคือนะหลอกลวงหลอกการขายอะไรแบบเนี้ยนะครับทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรมาขายท่านนะผมไม่มีอะไรมาขายท่านนะครับเราเพียงแต่เราให้ข้อมูลกับท่านท่านจะเช่าไม่เช่าจะซื้อไม่ซื้อท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาเองอันเนี้ยผมบอกให้ท่านเข้าใจนะบางคนมาบอกว่าเรามานะพูดนะโน้มน้าวมาทำให้คนนะหลงไหลได้ปลื้มกับวัตถุมงคลสร้างความงมงายผมบอกว่าคนในปัจจุบันฉลาดมีใครงมงายบ้างล่ะครับนะท่านไปดูนะคนที่ชื่นชอบนะวัตถุมงคลรักเช่าหาราคาแพงๆท่านไปดูนะส่วนใหญ่นะท่านไปดูอ่ะพระเก่าอ่ะท่านไปไล่ชื่อได้ไม่มีคนจนไม่มีคนจนไม่มีคนนะไม่มีความรู้เช่าพระราคาเป็นแสนเป็นล้านคนมีฐานะทั้งนั้นคนรวยทั้งนั้นท่านนะท่านไปหาว่าเขางมงายเหรอนะท่านจะไปว่าเขาแบบหลอกลวงง่ายเหรอนะรวยๆทั้งนั้นน่ะเจ้าสัวทั้งนั้นมีเงินเป็นแสนเป็นล้านท่านไปดูดิแต่ชาวบ้านธรรมดาเช่าได้ท่าที่ไหนเรานะองค์ละ20ล้านเช่าได้เหรอนะมีแต่คุณหมอมีแต่นายทหารนักการเมืองนะมีแต่นายตำรวจนะมีแต่โอ้ยคนมีวาสนาทั้งนั้นน่ะแล้วเราไปสร้างความงมงายให้กับเขาได้มั้ยคนพวกเนี้ยไม่ได้หรอกนั่นเนี่ยอย่าเอาคำมานะมาพูดแล้วก็มาว่ากล่าวโดยที่ท่านไม่ได้เข้าไปสัมผัสท่านไปดูผมบอกนะฮะวงการพระเนี่ยเป็นวงการเดียวที่มีหน้ามีตาในสังคมแล้วคนนับถือท่านเชื่อไหมเซียนพระชื่อดังบางท่านจบแค่ป.4 นะบางท่านไม่มีงานอะไรเลยนะขายพระอย่างเดียวนะหมอมาติดต่อเรียกอาจารย์นักการเมืองมาติดต่อเรียกอาจารย์รัฐมนตรีมาติดต่อเรียกอาจารย์นะนายทหารนายตำรวจมาโอ้โหโอบนะโอบแถมจะอุ้มเลยนะโอบลัดฟัดเวียงนะเรียกอาจารย์ผมถามท่านเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์หน้าตาเซียนพระสู้เขาได้ที่ไหนเล่าสู้เขาไม่ได้เลยนะบางคนเนี่ยเอาถามว่าถ้ามีความรู้ก็มีนะระดับปริญญาเอกปริญญาโทหลายๆคนนะแต่ระดับไม่จบนะมีแค่ความรู้ป.4 นะมีความรู้ทางด้านเซียนพระปรากฏว่าท่านไปดูงานประกวดผมเห็นโอ้โหดาวเต็มบ่านะยังเข้ามากอดรัดฟัดเวียงมาโอ้ยอาจารย์ครับนะเอาของมาให้เอาน้ำมาให้เห็นไหมล่ะคือนายยศถาบรรดาศักดิ์ยังไงเนี่ยเซียนพระก็ยังอยู่เหนืออีกอ่ะท่านเห็นไหมล่ะแล้วอย่างนี้มันงมงายตรงไหนล่ะครับแล้วมันสร้างความงมงายตรงไหนอ่ะนะท่านไปดูไอ้นี่ผมไม่ได้มาพูดกันเล่นๆนะไม่ได้มาพูดกันเล่นๆมันมีเรื่องจริงเกิดขึ้นท่านไปดูสินะไปดูตอนงานประกวดอ่ะรัฐมนตรีเดินมานะเข้าไปเปิดงานประกวดเข้าไปอีอ๋อกับเซียนพระชื่อดังไปคุยกันกันหนุงกันบิงอาจารย์ครับอาจารย์นะงานนี้อาจารย์ต้องช่วยผมนะรายได้งานนี้เนี่ยได้จากบารมีอาจารย์เลยนะเนี่ยอาจารย์มาช่วยเห็นไหมนะกลางคืนจัดงานเลี้ยงนะจัดงานเลี้ยงนะครับเอารัฐมนตรีมาใครต่อใครมานักการเมืองมานายทหารนายตำรวจมาขึ้นร้องเพลงได้เงินทำบุญ2,000 บาทพอนะเสียงพระร้องเพลง1เพลงคนบริจาค 100,000 บาทบริจาค 200,000 บาทดูสิเขาบริจาคให้ใครอะครับเขาบริจาคให้เสียงแล้วใครเป็นคนบริจาคก็นะก็คนที่เขาอยู่ในวงการแล้วคนที่เขานะเขาร่วมอยู่ในงานเห็นไหมแล้วเสียงมันน้อยหน้าใครตรงไหนเรานะเห็นไหมครับเนี่ยผมบอกนะครับว่า
ท่านดูเอานะคนเป็นเซียนเนี่ยผมถือว่าบางคนเขาบอกอย่าไปใช้คำว่าเซียนนะเซียนมันต้องขี่เมฆได้แต่ผมบอกว่าเซียนเนี่ยหน้าสมควรใช้มากที่สุดเพราะขนาดว่าคนมีความรู้นะมียศถาบรรดาศักดิ์นะเป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองอะไรนะเข้าไปหาเซียนเรียกอาจารย์ฮะเข้าไปอาจารย์ครับนะพระเนี่ยเสียเงินด้วยนะไปเสียเงินด้วยนะอาจารย์ครับนะเท่าไหร่ฮะ2ล้านเอา2ล้านเอามา2องค์นะอาจารย์ครับอันนี้เท่าไหร่นะ5ล้าน5ล้านเอามา1องค์เห็นมั้ยครับเห็นมั้ยล่ะครับนี่นักการเมืองนักธุรกิจนะมีเงินเป็นพันล้านนะอาจารย์ครับนะผมอยากได้พระนะสมเด็จวัดระฆังสักองค์อาจารย์หาให้ผมได้ไหมดูสิเห็นไหมครับนี่เซียนพระเซียนพระนี่อยู่เหนือทุกอย่างแล้วแล้วก็จะบอกนะเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไม่เรียกเซียนได้ยังไงหรอนะอยู่เหนือทุกอย่างอ่ะนะอยู่เหนือทุกอย่างเห็นไหมครับบางคนนี่ผมบอกฮะบางคนเนี่ยอายุน้อยมากนะเซียนพระเดี๋ยวนี้ไปดูฮะนะบางคน30ต้นๆนะบางคน40ต้นๆนะแต่คน50 60มาเรียกอาจารย์ฮะอาจารย์นะมีไหมนะเนี่ยโอ้โหมันวันก่อนเช่าไป2ล้านไม่พวกอยากได้เลยแบ่งไปอาจารย์มีอีกไหมเป็นหมอนะเป็นหมออยากได้พระนะเป็นทหารตำรวจอยากได้พระเป็นนักธุรกิจนักการเมืองอยากได้พระเห็นไหมครับท่านเห็นไหมว่านะวงการนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนั้นเนี่ยนะเซียนนะเหมาะสมแล้วครับนะใช้คำว่าเซียนเหมาะสมแล้วนะไม่ได้ขี่เมฆอ่ะแต่ขี่หลายๆคนเลยอ่ะนะขี่หลายๆคนไม่ได้ขี่เมฆนะขี่หลายๆคนนะท่านเห็นไหมเรานะบ้านหลังใหญ่โตนะมีเงินมีทองไหลเห็นไหมครับนั่นมันเรื่องของนะบุญภาวาสนานะเขามีความรู้เขามีช่องทางนะครับอ้าวนะผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะอย่าหาว่าผมเอาเรื่องไม่จริงใครบอกว่าไม่จริงเนี่ยเถียงมาได้นะนะเถียงไม่ได้เพราะว่าผมอยู่วงการพระมาท่านเถียงมาได้แต่ท่านเถียงไม่ได้นะผมอยู่วงการพระมานานแล้วผมก็ไม่ใช่เด็กๆนะตอนนี้อีก 2-3 ปีเนี่ย3ปี2ปี60แล้วจะเกษียณแล้วนะจะเกษียณแต่ผมไม่เกษียณนะผมจะจัดอย่างเงี้ยจนผมจะจัดไม่ได้หรือท่านให้ผมจัดไหมนะให้ผมจัดกดหนึ่งให้ผมหน่อยซินะผมจะดูซิว่าแฟนรายการผมใครจะกดหนึ่งให้ผมบ้างอ่ะกดหนึ่งรัวๆมาหน่อยนะเข้าเรื่องกันหน่อยเมื่อคืนผมพูดถึงเรื่องนะประเด็นของหลวงพ่อกวยนะหลายคนก็บอกว่าไอ้ประเด็นของหลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับนะมีใครพอจะคุยได้บ้างไหมผมบอกว่ามันเป็นข่าวนะผมเชื่อว่าถ้าเป็นประเด็นอื่นนะผมว่าเขาเอาไปถกกันเยอะแยะมากมายแล้วแต่ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ผมบอกนะเอาไปถกอะไรกันค่อนข้างจะลำบากเพราะว่านะคนนะไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้อะไรเนี่ยเยอะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่ามันไปถกกันลำบากนะไอ้เรื่องตรงเนี้ยเพราะว่าในเรื่องของการสร้างพระมันมีขั้นตอนอยู่แล้วแล้วผมดูแล้วหลวงพ่อกวยเนี่ยไม่ได้ผิดขั้นตอนในการทำนะแต่ผิดขั้นตอนในการขออนุญาตนะครับผิดขั้นตอนในการขออนุญาตคือคุณข้ามขั้นตอนการขออนุญาตผมไม่รู้ว่าเขาไปขออนุญาตแล้ววัดไม่ให้หรือว่าไม่ยอมไปขออนุญาตนะเนี่ยครับนะมันก็เลยลากยาวมาถึงในลักษณะที่สื่อบางสื่อเอาไปพาดว่าเป็นการทำพระปลอมขึ้นมาพระเก๊ขึ้นมาจริงๆเนี่ยพระแบบนี้ไม่ใช่พระเก๊พระปลอมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการทำย้อนยุคท่านก็เห็นนะฮะเขาทำย้อนยุคมาเยอะนะหลวงพ่อคูณเนี่ยย้อนยุคตั้งหลายครั้งเราไปดูอะย้อนยุคปี12อะผมไม่เห็นมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะก็คือเขามีการตกลงมีการพูดคุยมีอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าคุณไม่ตกลงไม่พูดคุยอะไรเนี่ยวัดเขาเนี่ยนะผมบอกว่านะวัดเขาเห็นนะว่าคุณเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็นะบางทีเขาก็คิดนะคือเป็นพระของที่วัดนะชื่อของที่วัดแต่ว่าเวลารายได้หรืออะไรตรงนี้อะไรเนี่ยคุณก็ไปว่ากันแล้วเวลามีเรื่องเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไปถึงวัดนะมันมีเรื่องเสียหายมีอะไรมันเข้าไปถึงวัดเขาก็ใช้สิทธิ์ในการปกป้องนะจะได้แค่ไหนอย่างไรก็เป็นสิทธิ์
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องนะครับนะส่วนคดีความก็ไปว่ากันนะทางศาลอีกทีนึงนะจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าการปกป้องต้องเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับก็เหมือนกันใครเข้ามาด่าผมนะจะฟ้องชนะฟ้องแพ้เราก็ต้องปกป้องหน้าที่ของเราก่อนก็คือต้องฟ้องนั่นก็คือเรื่องธรรมดานะครับก็เดินเรื่องกันไปนะก็เหมือนกันนะถ้าเกิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาวัดเขาก็ต้องดำเนินเรื่องนั้นเนี่ยบางทีเราจะไปบอกนะบางคนบอกว่าโอ้โหวัดไม่มีคือไม่มีเมตตานะบางคนบอกว่าวัดไม่มีเมตตาโทษไปขนาดนั้นเลยนะบอกว่าวัดไม่มีเมตตาดำเนินคดีอะไรแบบเนี้ยนะแต่จริงๆเขาก็ทำเพื่อปกป้องสิทธ์นะก็มีสิทธิ์ทำได้นะก็ไปว่ากันนะครับไปว่ากันแต่ผมเชื่อว่านะประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันพูดคุยกันได้นะมันพูดคุยกันได้ถ้าพูดคุยมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเรื่องมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็นะโรงงานก็ไม่เดือดร้อนเพราะโรงงานจริงๆเนี่ยนะฮะทุกโรงงานน่ะเขาอะรับงานผมไม่เคยเห็นมีใครจะต้องรับงานแล้วต้องเอาเอกสารมาตรวจทั้งหมดนะมันไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะนะไม่ใช่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมาโรงงานคุณเอาเอกสารมาเดี๋ยวผมจะตรวจเอกสารก่อนนะเอกสารถูกนะปั๊มตายางเอกสารถูกปั๊มตายางมันมีที่ไหนล่ะครับเขาไม่ได้ตรวจนะคุณมาจ้างทำงานเขาก็ทำงานให้นะฉะนั้นความผิดบางทีจะไปโทษโรงงานเขาก็ไม่ได้นะจะไปให้เขาหาเอกสารหลักฐานอะไรมานะเพื่อจะมาทำงานผมบอกว่ามันต้องนะมันต้องเห็นอกเห็นใจกันนะครับไอ้เรื่องแบบนี้แต่ว่าเมื่อมันเป็นคดีความเนี่ยนะโรงงานเขาก็ต้องนะต้องตั้งทนายแล้วก็ไปสู้กันนะครับก็คดีความก็ว่ากันไปนะครับนะตรงนี้แล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์ผมคิดว่านะมันก็ดีนะนะเป็นอุทาหรณ์ให้รู้ว่าทำอะไรต้องคิดแล้วพิจารณามากๆนะครับโดยเฉพาะนักสร้างไม่ใช่ว่าอยู่ๆท่านจะไปขอนะจะไปขอเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ๆท่านจะไปทำเองเลยเนี่ยโดยที่ไม่มีการขอเนี่ยผมบอกว่าตรงนี้แต่ที่ผ่านมามีเยอะนะที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะนะแล้วก็คือพระเขานะพระออกไม่ค่อยดีไงนะมีทำกันเยอะนะแต่พระออกไม่ค่อยดีนะพระไม่ค่อยดังแต่ไอ้รุ่นนี้เนี่ยพระเขาดังไงนะพระดังแล้วออกได้ดีไงแล้วก็มันก็ไปมีกระแสมันเลยทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าขายนะทำออกมาแล้วขายไม่ค่อยได้มันก็อาจจะเงียบๆไปนะแต่ถ้าทำมาแล้วดันขายดีเนี่ยผมบอกนะครับทุกอย่างอ่ะพออย่างรายการผมเนี่ยเชื่อไหมนะถ้าเกิดว่าดังในระดับของพิมพ์ริพายเนี่ยนะผมก็เดี๋ยวก็ปัญหาก็เข้ามาไม่รู้ปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ต้องเข้ามาก็เหมือนกันนั้นคนเนี่ยนะถ้าดังเนี่ยอย่าดังให้สุดนะเอาดังแค่พอนะพอท้วมๆพอเอาพอแค่รู้จักนะดังมากโดนครับนะไม่รู้ประเด็นไหนนะพูดผิดพูดถูกไปก็โดนนะครับตรงนั้นมันจะมีลิมิตของมันอยู่นั้นเนี่ยการทำตรงนี้ผมบอกว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราพอทำได้นะนักสร้างเหมือนกันท่านก็ดูนะครับว่าท่านจะไปขอนะถ้าจะไปขอวัดนะท่านก็เตรียมเอกสารหลักฐานนะไปขอวัดเขาก็อนุญาตเขาก็จะมีใบตาปั๊มหรือเขาต้องประชุมนะคณะกรรมการของวัดนะครับก็มีเจ้าอาวาสมีนะมีบางทีเนี่ยนะมีผู้ใหญ่บ้านแต่ผมบอกนะครับว่าบางคนเนี่ยนะฮะก็ก่างเกินเหตุนะครับนะอย่างพวกที่นะพวกที่นะไม่ได้เป็นอะไรกับวัดนะฮะแต่ว่านะเป็นหน้าที่การปกครองเนี่ยบางทีก็ไปก่างกับวัดเกินเหตุไปก่างกับคนนู้นคนนี้เกินเหตุไอ้แบบนี้ก็มีเยอะนะนะคือไปบอกว่าเอ๊ะทำไมนักสร้างไม่มาตกลงมาพูดคุยกับเขาก่อนไปพูดคุยอะไรกับวัดก่อนอะไรแบบเนี้ยจริงๆตามขั้นตอนนะทุกอย่างมันมีขั้นตอนหมดนะมันมีขั้นตอนหมดนะครับนะการสร้างพระการขออนุญาตมันไม่ต้องไปพูดไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะก็คุยกับวัดก็จะทำการประสานแล้วคุยกับนะคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเราไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่นะไปหาผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านนะผมจะขอสร้างพระมันไม่ใช่นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า
ผู้ใหญ่บ้านมาอ้างว่าทำไมไม่มาขออนุญาตไอ้นี่ก็เกินไปฮะไอ้นี่ก็เกินไปเพราะว่าวัดเขาจัดการอยู่ก็เขาก็เข้าไปที่วัดแล้ววัดก็จะดำเนินการนะครับนะตรงนั้นนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยผมฝากนะอย่ากลางเกินเหตุคนที่เขาเรียกว่าเล่นผิดบทบาทนะไม่รู้หน้าที่ตัวเองนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีผลนักสร้างเองเนี่ยเบี้ยบ้ายรายทางมันก็มีนะมันก็เหมือนธุรกิจอย่างอื่นนะมีเบี้ยบ้ายรายทางนะคือนะต้องไปขอคนโน้นต้องไปขอคนนี้ต้องมีคนนั้นเอี่ยวนะคือมันจะนะถ้าไม่ให้คนนี้ไม่อัดคนนี้ไม่นี่คือมันมีนี่สมัยก่อนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะสมัยก่อนเนี่ยการนิมนต์พระเกจินะสมัยก่อนไม่รู้สมัยนี้เป็นหรือเปล่านะสมัยก่อนเนี่ยการนิมนต์พระเกจินะครับท่านนิมนต์พระเกจิถ้าท่านไม่ทำเรื่องนิมนต์คนขับนะท่านไม่เคยได้เลยพระเกจิผมจะบอกให้นะถ้าไม่นิมนต์คนขับนะท่านจะไม่ได้พระเกจิเลยนะแล้วคนขับนะบางคนนะค่าถวายใส่ซองมากกว่าเกจิอีกอะนะมากกว่าเกจิที่ผ่านมานะไอ้นี่เรื่องภายในอย่าไปเล่าให้กันฟังอย่าไปเล่าให้กันฟังเพราะมันผ่านมาแล้วนะมันผ่านมาแล้วจริงๆนะถ้าคนจะนิมนต์พระสมัยเมื่อก่อนนิมนต์ไปปลุกเสกที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะต้องโทรนัดกับคนขับรถนะบอกคนขับรถนะเพราะว่าบางงานเนี่ยไปติดต่อกับวัดไปติดต่อกับเจ้าอาวาสไม่ติดต่อคนขับรถนะงานไม่ได้ครับนะงานไม่ได้ต้องติดต่อคนขับรถนะคนขับรถก็จะรับงานนะรับงานแล้วก็นะคนขับรถเท่าไหร่นะเจ้าอาวาสเท่าไหร่นะครับเกจิเท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านจะประสานงานผมบอกนะถ้าเข้าถูกทางนะเข้าถูกทางท่านดูก่อนนะดูก่อนศึกษาให้ดีก่อนจะเข้าวัดนะจะไปนิมนต์พระศึกษาก่อนนะถามพักพวกเพื่อนฝูงในนั้นก่อนนะถามเขาบอกว่าพี่นะวัดนี้เกจิเนี่ยจะต้องนิมนต์คนขับก่อนหรือนิมนต์พระเกจิก่อนนะไปพูดให้เข้าใจก่อนนะครับนะไปบอกนะเดี๋ยวเกิดว่าทะเลาะทะล่าไปนิมนต์พระเกจิเข้าไปบอกว่าหลวงพ่อผมจะนิมนต์หลวงพ่อไปนั่งปกที่นู่นที่นี่นะหลวงพ่อลงกระดานไว้คนขับมาเลยนะอะไรวันนี้เขามีแล้วนะเขามีคนลงไว้แล้วนะเขามาบอกกับผมตั้งหลายวันแล้วอ่ะเนี่ยเขามาบอกกับผมจริงๆแล้วเขายังไม่ได้บอกอ่ะเขามาบอกที่หลังนะหลวงพ่อลงกระดานไว้ตั้งนานแล้วแต่เขามาบอกที่หลังมาเดี๋ยวว่าไอ้นี่มันพักพวกกันต้องเอานะเขี่ยงานนั้นทิ้งไปก่อนเพราะงานมันชนกันนะฮะงานมันชนกันเอางานนั้นทิ้งไปก่อนนะครับไอ้อย่างนี้มันก็มีนั้นผมบอกว่าทุกอย่างมันมีเส้นมีสายหมดแหละนั้นเนี่ยท่านก็ดูฮะจะนิมนต์เกจิก็ต้องดูว่าคนขับเขาจะไปไหมนะคนขับเขาจะไปหรือเปล่านะครับถ้าเขาไปเนี่ยนะเวลาใส่ซองนะบางที่สมัยก่อนเปิดซองออกมาเอ๊ะทำไมคนขับได้ซองเงินเยอะกว่าเกจิอ่ะเอ้ามันเป็นเรื่องปกตินะคนขับไม่ได้นั่งปกหรอกนะแต่นั่งขับนะนั่งขับนะเพราะว่าทำไมนิมนต์คนขับเกจิไปไม่ได้นะก็มันมีอย่างนี้นั้นก็ต้องว่ากันไปแล้วครับนะว่ากันไปถ้าก็ดูว่านะว่านะแต่สมัยนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะนะสมัยนี้อาจไม่เป็นก็ได้นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้นะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ